ชราเพชรทองอดีตส.ส.มีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ผมขอน้อมรับคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ที่ได้พิพากษายืนคำพิพากษายืนหมายความว่าเป็นไปตามที่ศาลชั้นต้นได้พิพากษาไว้คือจำคุก2เดือนรอลงอาญา1ปีอย่างไรก็ตามผมได้ขอความเมตตาจากท่านผู้พิพากษาในสำนวนเพื่อที่จะได้กรุณารับรองเพื่อที่จะให้ผมได้ยื่นฎีกาต่อศาลฎีกาต่อไปเพราะยังมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งโดยเฉพาะในเรื่องของคำว่าท่อน้ำเลี้ยงซึ่งท่านพิพากษาว่าเป็นการหมิ่นประมาทผมเคารพในคำพิพากษาแต่แล้วก็ตามคำว่าท่อน้ำเลี้ยงนี้ผมก็จะขออุทธรณ์ประธานโทษขอฎีกาต่อศาลฎีกาต่อไปซึ่งจากการที่ผมได้ให้สัมภาษณ์กับโต้นายจตุพรพรมพันธ์ว่าเป็นเด็กเลี้ยงแกะแห่งตุ้งหัวหมากและเป็นการพบในกราบครอบของระบบทักษิณและได้รับท่อน้ำเลี้ยงรวมถึงคนในตระกูลพรมพันธ์ไม่นับเป็นคนในตระกูลอีกต่อไปศาลท่านก็พิพากษาว่าสองประเด็นหลังนี้เป็นข้อคำที่ถึงประมาท